สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่5เมษายน2566ครับทางด้านโมฮัมเหม็ดโมกเบอร์รองประธานาธิบดีคนที่1ของอิหร่านได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวบอกว่าประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซีผู้นำของอิหร่านนั้นได้ตอบรับคำเชิญจากกษัตริย์ซัลมานบินอับดุลอาซีสแห่งซาอุดิอาระเบียให้เดินทางเยือนกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียแล้วโดยการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคนั้นนับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักที่ทางด้านอิบราฮิมไรซีต้องการดำเนินการนับตั้งแต่แรกที่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของอิหร่านทั้งนี้มีการคาดการณ์ถึงการเยือนซาอุดิอาระเบียของอิบราฮิมไรซีว่าจะมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีในภาคต่างๆเช่นการค้าเรื่องของพลังงานและความมั่นคงโดยการเยือนครั้งนี้จะเป็นโอกาสพิเศษในการแก้ไขปัญหาระดับภูมิภาคด้วยกันเช่นความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องในเยเมนและในประเทศซีเรียตลอดจนการแข่งขันที่ยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศซึ่งเป็นที่คาดหวังว่าการพัฒนาความสัมพันธ์นี้จะนำไปสู่ความมั่นคงและความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางซึ่งเป็นประโยชน์ของทั้งสองประเทศและต่อทั้งภูมิภาคต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่การเจรจาระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านที่มีจีนเป็นผู้ประสานความสัมพันธ์ที่แตกร้าวมานานกว่า7ปีเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยทั้งสองประเทศตกลงที่จะกลับมาสานสัมพันธการทูตและเปิดสถานทูตอีกครั้งภายใน2เดือนนี้หลังจากที่เสร็จสิ้นการทำข้อตกลงรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งอิหร่านและซาอุดิอาระเบียต่างก็มีการพูดคุยทางโทรศัพท์กันมาโดยตลอดเพื่อสรุปรายละเอียดของข้อตกลงซึ่งทั้งสองได้แสดงความพอใจกับแนวโน้มความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและเน้นย้ำถึงมติของสาธารณรัฐอิสลามที่จะขยายนโยบายความเป็นเพื่อนบ้านต่อไปโดยทั้งสองประเทศนั้นนับว่ามีความก้าวหน้าในการเปลี่ยนสภาวะตึงเครียดเป็นผ่อนคลายได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้อิหร่านกับทางด้านซาอุดิอาระเบียนั้นหันหน้าจับมือกันในการที่จะดำเนินการทางการทูตระหว่างกันอีกครั้งหนึ่งโดยมีจีนนั้นเป็นกาวใจในการประสานความสัมพันธ์ในครั้งนี้นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องนะครับนั่นก็คือว่าทั้งสองประเทศนั้นจะมีการเยือนกันอย่างเป็นทางการและก็มีการพูดคุยสารสัมพันธ์ในด้านอื่นๆนะครับไม่ว่าการค้าการลงทุนระหว่างกันการทำงานร่วมกันก็กลายเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่จะทำให้ภูมิภาคในตะวันออกกลางนั้นกลับมาสู่เส้นทางของความสามัคคีอีกครั้งนึงหลังจากที่เกิดความขัดแย้งระหว่างชาติสมาชิกในกลุ่มอาหรับมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเวลานี้สถานการณ์นั้นอาจจะเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่ากลุ่มโลกอาหรับชาวมุสลิมทั้งหลายนั้นกลับมาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างเห็นได้ชัดเจนครับ